อธิบดีสั่งพักใบรับรองใบอนุญาตผู้เกี่ยวข้องบัสมรณะตั้งกบสอบเจ้าหน้าที่ตรวจถังแก๊สการเมืองวันที่3ตุลาคม2567 13:45 น.อธิบดีกรมการขนส่งทางบกเผยตั้งกกชุดพิเศษสอบหลักเกณฑ์ปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ตรวจสภาพรถถังแก๊สถูกต้องหรือไม่ขีดเส้น2สัปดาห์เมื่อเวลา 12:30 น.วันที่3ตุลาคม2567ที่รัฐสภานายจิรุธวิสารจิตอธิบดีกรมการขนส่งทางบกเปิดเผยภายหลังเข้าประชุมร่วมกับคณะกรรมาธิการกมท.การคมนาคมสภาผู้แทนราษฎรว่าวันนี้ตนได้รายงานชี้แจงการตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นกรณีรถบัสทัศนศึกษาเกิดเหตุเพลิงไหม้ว่ามีอะไรในตัวรถที่บกพร่องบ้างทั้งนี้ได้รายงานข้อเท็จจริงให้กมท.รับทราบรวมถึงมาตรการดำเนินการกับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดและมาตรการที่ใช้กำกับดูแลป้องกันเหตุในลักษณะนี้เพื่อไม่ให้เกิดขึ้นอีกโดยเป็นลักษณะข้อเท็จจริงส่วนการตรวจสภาพรถผู้เชี่ยวชาญจากกรมการขนส่งทางบกได้สำรวจพื้นที่ร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติตร.แต่รายละเอียดจากการสอบสวนว่าเกิดอะไรขึ้นก่อนหรือหลังขออนุญาตให้อยู่ในสำนวนของพนักงานสอบสวนและได้ดำเนินการในเบื้องต้นกับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในกรณีนี้ทั้งผู้ประกอบการเจ้าของรถผู้ขับรถวิศวกรผู้ตรวจสอบการทดสอบถังแก๊สรวมถึงเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ตรวจสอบของจังหวัดสิงห์บุรีโดยได้พักใช้ใบอนุญาตของผู้ประกอบการทำให้ไม่สามารถดำเนินกิจการขนส่งสาธารณะได้ในระหว่างการสอบสวนรวมทั้งได้พักใช้ใบอนุญาตและใบรับรองของผู้จัดการด้านความปลอดภัยที่ดูแลเรื่องความปลอดภัยรายวันของบริษัทแล้ววิศวกรผู้รับรองการทดสอบถังแก๊สขณะนี้ได้พักใบรับรองใบอนุญาตทำให้ไม่สามารถดำเนินงานกิจการนี้ได้ส่วนเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ทดสอบถังแก๊สและตรวจสอบตัวรถขณะนี้ได้โยกย้ายให้ออกจากพื้นที่มาช่วยราชการที่กรมและได้ส่งคณะกรรมการสอบสวนเข้าไปตรวจสอบข้อเท็จจริงในพื้นที่อย่างไรก็ตามกระบวนการเกิดขึ้นก่อนหลังนั้นทางพนักงานสอบสวนจะไปดำเนินการต่อสิ่งที่พบและสำคัญที่สุดคือถังแก๊สตามที่ได้จดทะเบียนไว้ซึ่งรถคันเกิดเหตุได้แจ้งจดทะเบียนว่ามีถังแก๊ส6ถังแต่พนักงานสอบสวนไปตรวจสอบดูแล้วมีความเห็นตรงกันว่ามีถังแก๊สเกินกว่าที่จดทะเบียนไว้5ถังโดยต้องมีการสอบสวนต่อไปว่าเกินมาได้อย่างไรช่วงเวลาใดและใครเป็นผู้รับผิดชอบดังนั้นต้องให้พนักงานสอบสวนดำเนินการในเรื่องนี้เมื่อถามถึงกรอบเวลาในการสอบสวนนายจิรุธกล่าวว่าพนักงานสอบสวนจะเป็นผู้ดำเนินการสืบสวนทั้งหมดทั้งสาเหตุในการเกิดเหตุและหลักฐานต่างๆที่ปรากฏแต่ในส่วนของกรมการขนส่งทางบกต้องสอบสวนวิธีปฏิบัติของผู้ที่เกี่ยวข้องในทุกขั้นตอนว่าได้ปฏิบัติตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่วางไว้หรือไม่เพราะหลักเกณฑ์ของกรมมีวิธีปฏิบัติทั้งหมดโดยเจ้าหน้าที่ของกรมต้องตรวจสอบเจ้าหน้าที่ของกรมให้หมดว่าที่ดำเนินการไปนั้นถูกต้องตามหลักเกณฑ์ทั้งหมดหรือไม่เมื่อถามว่าได้ตั้งคณะกรรมการชุดพิเศษเพื่อตรวจสอบบ้างหรือไม่นายจิรุธกล่าวว่าได้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงเรื่องวิธีปฏิบัติหลักเกณฑ์ว่ามีใครละหลวมตรงไหนและกำหนดให้รายงานภายใน2สัปดาห์นี้ส่วนเรื่องการสอบสวนเป็นหน้าที่ของอาญา
เมื่อถามว่าเจ้าหน้าที่ของกรมขนส่งมีส่วนรู้เห็นในการดัดแปลงรถมีความผิดถึงขั้นใดนายจิรุธกล่าวว่ายังไม่ทราบขอให้เป็นเรื่องของการสอบสวนขนส่งแจ้งกมธ.พบถังก๊าซต่อเติมท่อหลุดต้นตอบัสมรณะเผยยางไม่แตกแต่เพลาล้อหัดดราม่าถล่มบิลลี่โอแกนติงแรงเจนนี่แบล็คพิงค์ใส่กางเกงในออกงานปารีสบันเทิงวันที่3ตุลาคม2567 18:04 น.แฟนคลับไม่ปลื้มบิลลี่โอแกนติงแรงลุคแฟชั่นของเจนนี่แบล็คพิงค์ใส่กางเกงในออกงานปารีสความคิดนิยมคนผิวขาวมองไม่ต่างอะไรจากทาสแม้ว่าจะกวาดคำชื่นชมในแวดวงการแฟชั่นแต่ก็ไม่วายถูกวิจารณ์เดือดสำหรับไอดอลสาวคนดังเจนนี่แบล็คพิงค์ล่าสุดนักร้องรุ่นใหญ่อย่างบิลลี่โอแกนออกมาโพสต์ติงถึงการแต่งตัวของศิลปินหญิงยุคใหม่พร้อมแชร์ภาพของเธอในลุคชุดสีฟ้าผมบลอนด์ในงานปารีสแฟชั่นวีค2024คอลเลกชันใหม่ของแบรนด์ดังระดับโลกที่เจนนี่เป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์โดยระบุข้อความว่าศิลปินหญิงยุคใหม่ใส่กางเกงในถ่ายรูปได้อย่างมั่นใจในงานปารีสแฟชั่นวีคคนเอเชียที่มีความคิดนิยมพวกผิวขาวก็ไม่ต่างอะไรจากทาสที่ไม่รู้ตัวตัดกลับมาที่ประเทศไทยศิลปินสาวๆต่างกำลังพากันเต้นท่าหมากระด้ากันอย่างเมามันมอบเป็นของขวัญแด่ท่านผู้ชมงานนี้เมื่อมีการแชร์โพสต์ดังกล่าวไปแน่นอนว่าก็ต้องมีทั้งคนที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยกับโพสต์ดังกล่าวจุดชนวนให้ตอบโต้กันเดือดโดยความเห็นของแฟนเพลงบางคนที่เห็นด้วยกับความคิดของบิลลี่บอกว่าการกระทำเหล่านั้นเป็นสิ่งไม่ดีไม่งามหวั่นเยาวชนลอกเลียนแบบซึ่งจะนำไปสู่การทำลายจารีตและประเพณีอันงดงามของไทยขณะที่ชาวเน็ตและเหล่าบลิงส่วนใหญ่บอกว่าแฟชั่นเป็นเรื่องของรสนิยมและถือเป็นสิทธิ์อย่างหนึ่งที่ไม่ว่าคุณจะเป็นคนธรรมดาหรือคนดังก็สามารถนำเสนอตัวตนผ่านเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายได้อย่างอิสระตราบใดที่ไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้กับใครและอยู่ภายใต้คำว่ากาลเทศะขณะที่อีกจำนวนไม่น้อยกลับรับไม่ได้มองเห็นตรงกันว่าโพสต์นี้ของศิลปินรุ่นใหญ่เป็นการเหยียดเพศและเหยียดเชื้อชาติอย่างไรก็ดีนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่บิลลี่โอแกนออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการแต่งตัวของหญิงสาวเพราะก่อนหน้านี้เจ้าตัวได้แชร์คลิป The Pussycat Dollนักร้องหญิงชาติตะวันตกยุค90พร้อมใส่แคปชั่นวิจารณ์ในทำนองเดียวกันว่าวงแรกในยุค90ที่นักร้องเริ่มเอาชุดชั้นในมาแต่งขึ้นคอนเสิร์ตหลังจากนั้นทุกอย่างก็เริ่มตกต่ำเมื่อเอาชุดระบำโป๊มาทำเป็นเรื่องปกตินี่คือเทรนด์ที่พวกอเมริกันสร้างตามแผนลดคุณค่าของผู้หญิงให้กลายเป็นวัตถุทางเพศและเพิ่มบทบาทของพวกโวกในยุคนี้จิราพรเผยตรวจทองร้านแม่ตั๊กสลากไม่ถูกต้องแจ้งไม่อายัดบัญชีให้ลูกค้าได้รับเงินคืนก่อนการเมืองวันที่3ตุลาคม2567 12:52 น.จิราพรเผยตรวจทองร้านแม่ตั๊กสลากไม่ถูกต้องแจ้งไม่อายัดบัญชีให้ลูกค้าได้รับเงินคืนก่อน
แต่จับตารัดกุมหากเคลื่อนไหวผิดปกติพร้อมอายัดทันทีเมื่อวันที่3ตุลาคม67ที่ทำเนียบรัฐบาลนางสาวจิราพรสินธุไพรรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงถึงกรณีร้านทองแม่ตะที่มีลูกค้าซื้อทองไปจำนวนมากกว่าเดิมสค.บ.ขีดเส้นตายเรียกบริษัทดังกล่าวให้มาชี้แจงภายในวันที่4ตุลาคมแต่ว่าในตอนนี้กระบวนการเข้าสู่การสืบสวนของตำรวจบก.ป.ค.บ.แล้วสค.บ.จึงมีหน้าที่เป็นพยานที่จะนำหลักฐานดังกล่าวรวมให้ข้อมูลกับตำรวจบก.ป.ค.บ.ซึ่งสค.บ.ส่งตัวอย่างทองไปตรวจที่สถาบันอัญมณีแล้วทั้งในแบบเอ็กซเรย์และแบบเผาเพื่อที่จะได้ประเมินและส่งผลให้ตำรวจแล้วนางสาวจิราพรกล่าวว่าจากที่ลงตรวจร้านทองนั้นสค.บ.พบสลากของร้านทองไม่เพราะฉะนั้นสค.บ.จะส่งข้อมูลประเด็นนี้เป็นข้อกล่าวหาเพิ่มเติมและยังมีประเด็นที่บริษัทดังกล่าวไม่ได้จดทะเบียนขายตรงแต่มีการขายออนไลน์ซึ่งจะต้องดูกันหากพบว่าผิดจริงจะเป็นอีกข้อหาที่ต้องส่งข้อมูลให้ตำรวจบก.ป.ค.บ.นางสาวจิราพรกล่าวว่าช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาได้หารือกับปป.ง.ว่าเรื่องถึงปป.ง.แล้วหรือยังและทราบว่าตำรวจบก.ป.ค.บ.เองส่งข้อมูลฐานความผิดช่อโกงไปปป.ง.เรียบร้อยแล้วและจะจัดประชุมคณะกรรมการธุรกรรมในวันที่17ตุลาคมเพื่อจะได้มีมติสอบสวนก่อนจะได้พิจารณาว่าจะมีมติให้อายัดทรัพย์หรือไม่ซึ่งเป็นขั้นตอนที่ต้องคุ้มครองสิทธิผู้เสียหายซึ่งสค.บ.จะรับเรื่องผู้เสียหายที่มาเรียกร้องสิทธิและจะรวบรวมส่งให้ปป.ง.ให้ได้รับการคุ้มครองสิทธิในการที่จะได้รับการชดเชยเงินคืนต่อไปผู้สื่อข่าวถามว่านอกจากเคสนี้แล้วสค.บ.จะถือโอกาสตรวจสอบร้านค้าขายเครื่องประดับที่มีอยู่จำนวนมากหรือไม่นางสาวจิราพรกล่าวว่าต้องเรียนว่าในเคสนี้ตำรวจบก.ป.ค.บ.ก็มีทีมที่ตั้งขึ้นมาโดยเฉพาะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะมีทีมที่ทำงานด้วยกันโดยหลังจากเคสนี้จะขยายผลไปยังเคสอื่นด้วยโดยทำงานบูรณาการร่วมกันเมื่อถามว่าจะรวมการตรวจสอบไปถึงอินฟลูเอนเซอร์ดาราที่เข้ามาโปรโมตโฆษณาให้ร้านค้ากลุ่มนี้ด้วยหรือไม่นางสาวจิราพรกล่าวว่าสค.บ.เองมีตัวกฎหมายเกี่ยวกับการโฆษณาที่ใช้ตรวจสอบได้และตำรวจเองก็ขยายผลไปยังอินฟลูเอนเซอร์ต่างๆที่เกี่ยวข้องโดยทำงานร่วมกันอยู่แล้วในการตรวจสอบการใช้คนดังเข้ามาสร้างความน่าเชื่อถือและจูงใจให้มีการซื้อเมื่อถามว่าปป.ง.ระบุว่ายังไม่สามารถดูเส้นทางได้จะเป็นการเปิดโอกาสให้มีระยะเวลาในการถ่ายโอนสินค้าหรือทรัพย์สินหรือไม่นางสาวจิราพรกล่าวว่าในตอนนี้มีการร่วมมือกันเฝ้าระวังทรัพย์สินของผู้ประกอบการไว้อยู่แล้วว่ามีการเคลื่อนไหวผิดปกติหรือไม่และหากมีก็สามารถอายัดบัญชีและยึดทรัพย์ได้ก่อนทันทีเมื่อถามว่าตอนนี้มีการเคลื่อนไหวอะไรเกี่ยวกับทรัพย์สินของร้านทองอย่างมีการโยกย้ายไปแล้วหรือไม่นางสาวจิราพรกล่าวว่าตนกำชับไปแล้วว่าให้ตรวจสอบอย่างรัดกุมที่สุดขณะนี้ยังไม่มีความผิดปกติในการเคลื่อนไหวประเด็นนี้ตนให้ความสนใจและกังวลเหมือนกันโดยตอนนี้ร้านทองเองแจ้งว่าจะให้ผู้เสียหายคืนสินค้าได้และได้รับเงินคืนทำให้ในเคสนี้ต้องทำให้เกิดความสมดุลเพราะหากอายัดบัญชีเลยนั้นลูกค้าที่อยากได้เงินคืนโดยการคืนสินค้าจะไม่มีโอกาสได้คืนจ
จึงย้ำว่าการเฝ้าระวังต้องดูอย่างเข้มงวดและรัดกุมที่สุดหากมีความผิดปกติเกิดขึ้นก็จะอายัดบัญชีไว้ก่อนทันที